ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์ขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะวันที่6ของการปฏิบัติธรรมของเรานะคะบางคนก็บอกว่ามันเร็วมากแป๊บเดียวบางคนก็บอกว่านานเหลือเกินอยู่บ้านเนี่ย7วันแป๊บเดียวเขามาเข้ากรรมฐานเหมือนปีเลยลองดูว่าโยคีเนี่ยเข้ากรรมฐาน7วันนานวิปัตนาจารย์กับผู้ช่วยเนี่ยมากันเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะอยู่กับโยคีเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันทำไม่นึกถึงการปฏิบัติครั้งหนึ่งถามว่าถ้าสมมุติว่าเรามันขึ้นอยู่กับการเห็นคุณค่าถ้าเรารู้สึกว่ามีคนบอกเราว่าเรามีเวลาเหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นที่เราจะมีเวลาเก็บสิ่งที่มีประโยชน์ไปเนี่ยอาจจะเป็นการเก็บผลไม้การเก็บของมีค่าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเขาบอกว่าเวลามันเราเก็บมาเป็นวันละอีก10นาทีเนี่ยเราจะรีบเก็บหรือเราจะเลิกเก็บรีบเลยว่าเดิมอีกโอ้โหเวลาเหลือแค่10นาทีเองมันจะต้องรีบกอบโกยใช่ไหมทีนี้กลับมาถามเราอีกทีหนึ่งว่าเราผ่านมา6วันแล้วเนี่ยเราจะรีบเก็บหรือเราจะเลิกบางคนเก็บของแล้วบางทีเราไม่รู้ใจของเราเราอ่านไม่ออกแต่ว่าไอ้พฤติกรรมของเราที่มันแสดงออกอ่ะมันจะไม่รู้ว่าใจคนนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหลักของจิตวิทยาทางโลกอ่ะมันสามารถจะสะท้อนกลับไปหาจิตได้ไงบางทีเราไม่รู้ตัวเราเนอะไหมคะจิตวิทยาพุทธศาสนาเนี่ยมันดูจากจิตไปแล้วไปดูพฤติกรรมแต่จิตวิทยาทางโลกเนี่ยเขาดูจากพฤติกรรมกับมหาจิตดูแบบนี้ก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ไม่อยากอยู่ถึงปากเราเนี่ยเราไม่รู้ใจเราเองเลยนะว่าเราอะไม่อยากอยู่ปากเราก็บอกเราอยากจะอยู่แต่มันติดนู่นติดนี่คือมันไม่อยากอยู่แล้วแหละ ถ้ามันติดนู่นติดนี่ใช่มันมีเหตุผลอื่นแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่อยากอยู่แล้วคือณปัจจุบันมันไม่อยากอยู่แล้วไงจริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงเหมือนกันไปปฏิบัติธรรมกันตอนนั้นไปวัดพิกุลทองไปเปิดเป็นคอร์สอย่างเงี้ย10วันตอนนั้นเตียงปฏิบัติได้สภาวะดีมากครั้งหนึ่งในชีวิตนะเป็นสภาวะที่ดีมากอ่ะมันเป็นสภาวะที่เราเพิ่งเริ่มปฏิบัติที่วิปัสสนากรรมฐานใหม่ๆแล้วมันได้สภาวะเป็นสภาวะที่มันจิตมันมีกำลังของสติสมาธิดีอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากที่ให้เป็นอย่างนั้นอ่ะติดอารมณ์กรรมฐานอ่ะ ก็ทีนี้เวลาจะหมดเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเวลาจะหมดแล้วว่าจนนาทีสุดท้ายนะบัลลังก์สุดท้ายอ่ะตั้งใจปฏิบัติมากเลยรู้ว่าเนี่ยยังจะปิดคอร์ส8โมงเช้าสมมติบัลลังก์เนี้ยบัลลังก์ที่ตี5ถึง6โมงเนี่ยสุดท้ายอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าโอ้ยจะต้องเอาบัลลังก์นี้ให้ดีที่สุดนะจะต้องแบบตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาในคอร์สนั้นอะไรเงี้ยจะตั้งใจคนที่มาด้วยกันอยากกลับก็คิดว่าทำไมเราถึงไม่ออกมากุญแจรถอยู่ที่เราจะเปิดรถเก็บของ จะเปิดรถเก็บของไอ้เราก็ไม่ลงไปเพราะเราคิดว่าเวลามันมีค่ามากอ่ะที่เราจะได้อยู่ปฏิบัติแบบนี้ไม่มีใครมายุ่งกับเรามีกฎกติกาต่างๆคุ้มครองเราอยู่ถ้าเราไปอยู่ข้างนอกไม่มีอะไรมาคุ้มครองเราละเราต้องสู้กับมันจริงๆคิดอย่างนั้นได้ทะเลาะ กันวันกลับอ่ะ
ได้ทะเลาะกับคนที่ร่วมเดินทางวันกลับได้ทะเลาะกันเลยนะคือเขาก็โวยวายว่าทำไมจะมาอะไรกันนักกันหนามันจะบรรลุธรรมภายในวันเดียวหรือไงในชั่วโมงเดียวหรือไง เจ้าของอยากกลับแต่จะเก็บของประมาณว่าปิดคอร์สปุ๊บไปเลยอะไอเราก็คิดว่าปิดคอร์สเมื่อไหร่ค่อยเก็บ ตอนนี้มันเวลามันมีค่ามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นไม่แตะไม่ต้องไม่อะไรเลยไม่เก็บอยากจะเจริญสติให้มันต่อเนื่องจนนาทีสุดท้ายเลยอะคิดอย่างนั้นส่วนทางกันความเห็นเนี่ยมันไม่ตรงกันละประโยชน์ที่เรามองว่ามันเป็นประโยชน์เขาคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่คนทะเลาะกันมันทะเลาะกันเพราะว่าต่างคนต่างอย่างเช่นอย่างจาคะไม่เสมอกันในการสละเนี่ยถ้าอีกคนนึงมีการสละมากกว่าอีกคนนึงมีการสละน้อยกว่าพออยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่มีการเสียสละน้อยกว่าเนี่ยมันจะถูกมองว่าเห็นแก่ตัวแต่ไอ้คนที่มีการเสียสละมากกว่าเนี่ยก็ถูกมองว่าไอ้เนี่ยฟุ่มเฟือยมันไม่มีใครมองใครดีนะพอมันไม่เสมอขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเหตุผลของแต่ละคนขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเราเข้าใจเราให้เกียรติคนอื่นเราเข้าใจคนอื่นสมมุติว่าเราต้องการทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมีคนมาสนับสนุนในสิ่งที่เราทำเราจะชอบไหมเข้าใจเราอ่ะเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างเรานะแต่เพียงแค่เขาเข้าใจเราก็โอเคแล้วนะปัญหาคือเขาไม่เข้าใจเราแล้วเขาจะเปลี่ยนเราด้วยเราเลยมีปัญหากับคนมาตลอดเลยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่เข้าใจคนอื่นแต่ว่าเราอยากจะเป็นที่รักเราใช้ความปรารถนาดีของเราที่บังคับคนอื่นน่ะให้เขารักเราอ่ะคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมมีคนบอกว่าเขารักเราอ่ะแต่ว่าเขาต้องการให้เราเป็นแบบนี้แต่เราก็มีจุดหมายของเราเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะมีความสุขในเมื่อเรามีความทุกข์เราไม่สามารถที่จะรักคนที่ให้เราทุกข์ได้นะจริงไหมอ่ะนี่คือหลักความจริงอันนี้เราไม่ได้คุยทฤษฎีกันเราลองคุยถึงหน่อยของจิตของเราในการที่เราทำใจของเราเนี่ยถ้าเราทันอารมณ์ของเราเนี่ยเราจะเอาไปใช้ชีวิตจริงได้ยังไงเราจะไปใช้มันได้เพราะความไม่เสมอกันของจิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศรัทธาจาคะการเสียสละปัญญาไม่เสมอกันพอมันไม่เสมอกันปุ๊บเนี่ยศีลไม่เสมอกันเนี่ยมันก็ทำให้มีปัญหากันทุกที่จนกว่าอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เสมอกันตอนที่เราอยู่ที่บ้านแต่ณเวลานี้เราพยายามปรับให้มันเสมอกันอยู่เราเลยอยู่ด้วยกันได้ไงนี่คือความเสมอกันของความเห็นละว่าโอเคนะเรานะตกลงนะเราจะอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยมันก็อยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการตกลงกันเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าระยะยาวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ละที่เราจะอยู่ด้วยกันการที่เราจะอยู่ด้วยกันกับคนที่มีความแตกต่างเมื่อวานเราจบตรงที่พุทธเจ้าเนาะพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับเราในความเป็นขันธ์ห้าแต่ขันธ์ห้าบางอย่างที่มีอยู่ของพุทธองค์เนี่ยกับขันธ์ห้าของเรามันแตกต่างกันตรงไหนไม่แตกต่างนะใช่เหรอมันแตกต่างแต่จิตใจเท่านั้นเองเหรอแล้วจิตใจไม่ใช่ขันธ์ห้ามันก็ใช่แต่ว่าจิตใจพระองค์น่ะไม่เหมือนเราอ่ะแต่เราอ่ะมันกิเลสหนาเหมือนจะเข้าใจนะแต่ก็เหมือนกับไม่เข้าใจ คือพระเจ้าเนี่ยมีขันธ์ห้าเหมือนกับเราเหมือนเลยมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณรูปก็คือตัวเราเนี่ยแหละตัวเราร่างกายแล้วก็ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดรูปขึ้นมา
ส่วนนามก็คือใจใจเป็นที่ตั้งแล้วในใจนั้นก็มีสุขทุกข์เฉยๆเวทนาในใจก็มีสัญญาคือความจำต่างๆในใจก็มีสังขารคือปรุงแต่งจิตกุศลกับอกุศลพระพุทธเจ้ามีครบทุกอย่างเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่มีสังขารไม่ปรุงแต่งใช่เหรอปรุงไหมมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณพอพระพุทธเจ้าเห็นแม่ชีเบญจวรรณปุ๊บนี่แม่ชีเบญจวรรณมีไม่สัญญาไม่ปรุงยังไงนี่ปรุงแล้วนี่ปรุงแล้วนะมันเกิดการปรุงขึ้นมามันจึงเกิดกระบวนการของการรับรู้อารมณ์อะไรที่พุทธเจ้าไม่มีกิเลสกิเลสคืออะไรอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสอยู่ในไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่ในใจแหละกิเลสตัณหาโอ้ยายยายตอบครอบจักรวาลนี้หนูให้ยายสองเต็มสิบจักรวาลถ้าเป็นนักเรียนโหครอบจักรวาลมากเลยอ่ะเอาย่อวันนี้อีกนิดนึงย่อลงมากิเลสอยู่ในไหนในขันธ์ห้าเนี่ยมันก็อยู่ในจิตใจนี่แหละในขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีอะไรมั่งขันธ์ห้ามีอะไรมั่งมันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ในห้าอย่างเนี่ยโอเคแหมต้องไล่ถามทีละอย่าง ตัวอกุศลเนี่ยมันคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตในส่วนของสังขารความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาริษยาความตนีต่างๆเนี่ยมันอยู่ในส่วนของสังขารพระพุทธองค์เนี่ยไม่มีไอ้สังขารตัวนี้อยู่แล้วมีแต่ตัวดีความเมตตามหากรุณาที่คุณมหาปัญญาวิคุณที่คุณมหาบริสุทธิ์ที่คุณเห็นไหมคะมีไหมมีเยอะกว่าเราอีกด้วยแต่ว่าไม่มีอกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยขันธ์5มีอยู่แต่อกุศลไม่มีอกุศลคือสังขารในส่วนของสิ่งที่ไม่ดีไม่มีเพราะฉะนั้นขันธ์5ของพุทธเจ้าเนี่ยทำงานแต่ว่าความทุกข์จะไม่มีทางมีเลยเพราะว่าจิตในขณะที่กระทบกับรูปหูในขณะที่กระทบกับเสียงเนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะมีกิเลสขึ้นมารับอารมณ์อยู่ด้วยไอ้ที่เราเนี่ยมีความทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าเรามีกิเลสอยู่ในใจเป็นอกุศลในฝ่ายของอนุสัยมั่งหรือบางคนไม่ใช่อนุสัยหรอกในระดับของปริยุทธานกิเลสในลักษณะของจิตที่มันขุ่นมันมีอาการละเรากุ่นรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับคนคนนี้ละเรารู้สึกรักมันมีอาการทางใจที่เราสัมผัสมันได้อะพอเรากระทบกับสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มันเรามีอาการทางใจอยู่แล้วเนี่ยมันจะแสดงอาการขึ้นมาเป็นทางการกระทำอย่างเช่นถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งอยู่ในใจพอคนนั้นมาปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมของความรักมันจะแสดงออกทันทีเลยมันจะเป็นความหยาบของการแสดงออกแล้วมันส่งเป็นพฤติกรรมแต่พอถ้าเกิดว่าเราเกลียดใครสักคนหนึ่งในใจพอเราได้ยินคนนี้พูดถึงคนนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องเจอหน้านะแค่ได้ยินนะไม่ดีหรอกบอกคนที่เขาชมบอกไม่ดีหรอกเธอเห็นเขาอะเธอคิดเอาเองความจริงเขาไม่ดีอย่างนั้นจิตมันจะขึ้นมาทันทีเลยนี่คือกิเลสอย่างกลางที่มันเจริญเติบโตขึ้นไปกลายเป็นกิเลสอย่างหยาบพอมันเป็นกิเลสอย่างหยาบเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกแล้วมันจะกลายเป็นวิบากกรรมที่เราต้องรับในอนาคตซึ่งเราจะไม่ทันมาเลยพอเราทำมันออกไปปุ๊บบ่อยๆมันเกิดกลายเป็นวิบากกลับมาหาเราเนี่ยเราก็ทุกข์หรือแม้กระทั่งตอนนี้มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยเราก็ทุกข์ตอนมันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยทุกๆคนนะคะไม่มีใครไม่ทุกข์เพราะกิเลสแต่ทำไมเราต้องมาดูขันธ์ห้าด้วยล่ะมันเกี่ยวอะไรกับกิเลสเกี่ยวอะไรกับความไม่เสมอกันของทิฏฐิเกี่ยวอะไรกับความไม่เสมอกันของศีลของศรัทธาของจาคะความไม่เสมอกันของศีลความไม่เสมอกันของศรัทธาความไม่เสมอกันของจาคะหรือความไม่เสมอกันของความเข้าใจต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวปัญญาที่เข้าใจความจริงของชีวิตมันจึงต้องกลับมาที่ขันธ์ห้า
ยายเห็นไหมขันห้าเห็นยังไงเห็นไหมขันห้าเห็นเป็นยังไงอ่ะเอาเวลาก็เห็นรูปนี่แหละมันก็เป็นสังขารเนาะมันก็เป็นขันห้าเนาะก็เห็นเวทนามันก็บางทีมันก็เจ็บบางทีมันก็สุขบางทีมันก็ทุกข์บางทีมันก็วางเฉยไม่ต้องลากเสียงเลยทีนี้เนี่ยถามคำถามต่อไปสมมุติว่าเราใครไม่มีแฟนบ้างใครเป็นสาวโสดบ้างใครเป็นหนุ่มโสดบ้างในแม่อุ่นแม่อุ่นเลยเป็นสาวโสดเหรอโอ้ยคู่กันเนาะในใครเป็นสาวโสดดีนะสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยก็อาจจะอิงความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้หรืออิงได้มันอาจจะอิงได้ก่อนคนอื่นถึงไม่มีคู่ก็มีเข้าใจไหมอิงได้ก่อนน่ะเทียบเคียงว่าอนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยจึงไม่มีเทียบเคียงอะเทียบเคียงมันก็ตัวเองตอนสมัยเป็นวัยรุ่นน่ะก็เอาหลานมาเลี้ยงหลานน่ารักประมาณ2ขวบกว่ากำลังเดินตะแตะตะแตะตะแตะน่ารักไปเอาเข้ามาจากบ้านญาติบ้านพี่สาวเป็นลูกอาไปเอามาไอ้ลูกลุงไปเอาหลานมาเลี้ยงปุ้มไปไหนคุณก็จะชมว่าเด็กน่ารักมากเลยตอนนั้นเราก็อายุประมาณ17-18ตอนปิดเทอมเรียนหนังสืออยู่เอามาเลี้ยงแรกๆก็สนุกหรอกเอามาล่ะหลังๆเริ่มไม่ค่อยสนุกแล้วนอนคืนมันไม่ยอมนอนไม่ยอมนอนเราก็ไม่กล้านอนเรากลัวมันเอานิ้วไปแย่นิ้วเด็กมันเล็กนิดเดียวอ่ะมันแย่ไปในปลั๊กได้กลัวนิ้วมันแย่เข้าไปในปลั๊กไฟอ่ะแล้วก็แบบว่าตอนฝึกกันจะมีสตูดิโอใช่ไหมฮะรุ่นสมัยก่อนรุ่นเราสตูดิโอใช่ไหมครับตอนนี้มีสตูดิโอเด็กมันก็จะหมุนหัวยอกไปยอกมาเลยสตูดิโอในห้องนอนอ่ะแล้วก็โอ้โหมันไม่ยอมนอนนะพอถึงเวลาก็ถ่ายอึก็ต้องพาไปเช็ดไปล้างพาอาบน้ำถึงเวลาก็ต้องกินข้าวคือมันเป็นเวลาถือว่าก็ต้องชงนมไปกินยังไม่อดนมอ่ะเอามาตั้งแต่ยังไม่อดนมโอ้โหชีวิตคือจากที่เอามาเหมือนสวรรค์เลยนะพออยู่ขึ้นไปแต่มันก็รักนะพอเราได้เลี้ยงอ่ะก็ผูกพันอ่ะก็ผูกพันกับไปไหนก็อุ้มไปก็มีแต่คนชมวิเป็นลูกหรือเปล่าหน้ามาเราเลยอะไรเงี้ยเด็กมันน่ารักบอกหน้ามาเราก็รู้สึกเราน่ารักไปด้วยเด็กมันน่ารักไงหน้าตามันน่ารักเราก็เริ่มรู้สึกคิดนะตอนนั้นคิดเทียบเคียงไงว่าเฮ้ยโอ้นี่ขนาดไม่ใช่ลูกเรานะเราเลี้ยงขนาดเนี้ยเราก็รักนะเด็กกับมันน่ารักอะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นลูกเราจะเสียใจขนาดไหนเริ่มเห็นความผูกพันทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีลูกแล้วเรารักลูกเราหรือเรามีลูกเนี่ยเราต้องได้เลี้ยงดูลูกเราตลอดจนแก่ตายเลยนะมันคิดได้ขนาดนั้นอ่ะเลี้ยงเด็กไม่กี่วันอ่ะแล้วเราเลี้ยงไม่ดีโตขึ้นมาลูกเราทำเราเสียใจเราจะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราถ้าเป็นลูกเราเองเนี่ยเราไปคืนใครไม่ได้นะถ้าเราขี้เกียจเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่ลูกเราขี้เกียจเลี้ยงเราก็ไปคืนแม่เขา เราก็ปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องดูแลแต่ถ้าเป็นลูกเราเนี่ยถ้ามันไม่มีกินเราก็ต้องหาเงินให้กินถ้าเกิดว่าเราไม่มีกินคนเดียวเราก็อดได้ถ้าเราลูกมีลูกเราก็ต้องหาเงินให้ลูกเรากินโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคนมีลูกอ่ะยากมากทุกวันนี้นะต้องกราบหัวใจคนที่เป็นแม่เลยนะยิ่งใหญ่อ่ะเป็นแม่คนอ่ะมันโหตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคิดเลยนะครับโอ้โหการมีลูกเนี่ยมันทุกข์อ่ะกลัวการมีลูกนะกลัวความรักที่มันจะต้องนั่งดูแลห่วงใยถ้ามันไม่มีลูกซะมันก็ไม่ต้องรักพอมันมีไปแล้วเนี่ยมันไม่รักได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกใช่ไหมพอมันมีไปแล้วคราวนี้แหละโอ้โหไม่รู้ว่าสวรรค์หรืออะไรเลยน่ารักน่ารักบางทีเห็นคนดีใจหลานเกิดเนี่ยโอ้โหคิดแทนเขาอีกโอ้โหเขาดีใจหรืออนาคตเขาก็จะรู้ไหมเขาจะเป็นยังไงชีวิตเขาจะเปลี่ยนนั้นน่ะ
หนูก็ไม่มีใครพูดนะหนูคิดถึงหนูเองคือคิดเองเลยอะว่าอุ้ยตายแล้วทีนี้เรื่องของเรื่องเพื่อนชวนไปเที่ยวตอนที่เอาหลานมาเลี้ยงอะเพื่อนชวนไปเที่ยวไปไม่ได้ติดหลานติดหลานเพื่อนชวนมาเที่ยวเฮ้ยเอามันไปไว้ไหนแล้วเนี่ยไปเที่ยวไม่คืนคิดได้ตอนแล้วเลยนะก็อยากจะไปเที่ยวอ่ะเพื่อนชวนไปเที่ยวหนูไปเที่ยวกันเอาเฮ้ยแล้วเอาหลานมาเอาไงต่ออ่ะไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยตัดสินใจตอนหลังเอาไปคืนดีกว่าจะได้ไม่คือมันคิดได้เลยนะแล้วถ้าเรามีลูกล่ะเราจะไปไหนได้ไม่ได้หรอกเลี้ยงกว่าจะโตแล้วเงินเราอ่ะที่เราจะซื้ออะไรของเรากินเองเราก็ต้องให้ลูกอันนี้คือเห็นแก่ตัวแล้วนะเลยมันคิดได้เลยนะคือพอจะถามว่ามีคนมาถามเยอะว่าอาจารย์ธรรมโมลีไม่มีใครมาชอบอาจารย์ธรรมโมลีมั้งเหรอนิสัยน่าเกลียดขนาดไม่มีใครชอบบอกว่ามันก็คงมีบ้างแหละนะแต่พอคิดถึงเรื่องนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนพุทธเจ้าอะค่ะถ้าใครเข้าใจพุทธเจ้าที่เป็นพระโพธิสัตว์จะเข้าใจเรื่องนี้ดีมันมีจุดหมายอะคือถามว่ามนุษย์เนี่ยอยากมีเพื่อนอยากมีคู่หรือเปล่ามันก็อยากมีทุกคนอะแต่พอเรามีจุดหมายของเราที่มันใหญ่กว่าคู่อะอย่างพุทธเจ้าเนี่ยชีวิตเนี่ยพระองค์ทรงรักไหมรักสังขารหรือร่างกายเช่นอวัยวะต่างๆพุทธเจ้ารักไหมทุกคนก็รักอวัยวะแต่พอนึกถึงความเป็นพระพุทธเจ้ามันต้องเสียสละมันยอมที่จะเสียสละอวัยวะยอมที่เสียสละชีวิตเพื่อที่จะเข้าถึงพระธรรมที่จะเข้าถึงการบรรลุธรรมมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งนี้ไงไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นคุณค่าหัวใจจิตใจด้านชาไม่ใช่นะคะแต่เรามีตัวเลือกเรารู้ว่าเราควรจะเลือกอะไรเราควรที่จะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทีนี้พอเรามีตัวเลือกได้เนี่ยเช่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ต้องเลือกคุณค่าแท้คุณค่าเทียมอย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเข้าชั่วโมงถามว่าถ้าเกิดว่ามีคนให้เวลาเราที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าเราเห็นสิ่งนี้มันมีคุณค่าเราจะกอบโกยเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเวลาที่ปฏิบัติธรรมมันไม่มีค่าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวคราวหน้าค่อยว่ากันแต่ถ้าเราเห็นค่าปุ๊บเนี่ยโหเวลามันยิ่งน้อยลงเนี่ยมันยิ่งอยากจะรู้สึกเก็บเกี่ยวอารมณ์มันจะไม่เหมือนกันแต่เราไม่ว่ากันนี่คือความจริงของมันเป็นแบบนั้นทีนี้ถามถึงเรื่องคู่ไปแล้วแม่อุ่นเรือเราคู่กันเราคิดเหมือนกันใช่ไหมที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยเราคิดเหมือนกันใช่ไหมคิดเหมือนกันหรือเปล่า ไม่แน่ใจอย่างงที่ฉันไม่แต่งงานที่ฉันคิดยังไงเนาะรู้ไหมทีนี้เนี่ยอันนี้คนแต่งงานละที่เหลือนี่คือไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะสองคนอะของเขาละไม่เกี่ยวกับเราละตอนที่เจอคู่เนี่ยยายมีแฟนเปล่ามีแต่ยายไม่อยากจะเอาเลยตอนนี้ยายปรารถนาถ้าเกิดอีกยายได้แต่งงานเลยยายเบื่อยายสุพีมีแฟนแล้วเปล่าเบื่อกันตอนแก่แล้วเปล่าแต่ได้ไหมทีนี้นึกถึงตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงตอนที่เราเจอแฟนเราเนี่ยเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างเริ่มยิ้มหวานเลยวะแค่นึกเองนะแค่นึกเองนะก็ยิ้มหวานแล้วค่ะอายุรื่นยายชิบหาปียายไม่อยากได้แต่แม่ก็บอกให้เอาพี่ยายพี่น้องก็เอาพอเอามาได้ห้าปีแกก็มาตายทีนี้ลูกเล็กได้ปีเดียวจนนึกว่าถ้ายายเป็นไม้แกคนนั้นสักหน่อยยายจะไม่แต่งงานตอนนั้นลูกยังเล็กก็เลยได้แต่งอีกคนชงคู่มาช่วยเลี้ยงมาช่วยเลี้ยงค่ะปี60แล้วค่ะค่ะทีนี้ขอเล่าต่อเดี๋ยวเวลาไม่พอยายเล่าทีนี้ตอนที่เราแต่งงานเราเจอแฟนเราเนี่ยเราก็รักเนาะ
ตกปกติเนี่ยเราจะตัดสินใจเอาชีวิตของเราไปอยู่ใครสักคนนึงเนี่ยมันต้องเหมือนกับเราต้องเสียสละชีวิตทั้งชีวิตเลยนะคือจริงๆแล้วคนแต่งงานทุกคนเนี่ยมีความกล้าในการเสียสละชีวิตมากเลยเขาเรียกกล้าตายคือเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะต้องเป็นยังไงอ่ะเราเอาชีวิตเราไปผูกกับเขาไว้อ่ะเขาก็เสียสละชีวิตมาอยู่กับเราเหมือนกันเขาไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงต่างคนต่างเอาชีวิตของตัวเองมาผูกกันและกันเอาไว้แล้วมันก็ไปด้วยกันเสี่ยงตายไปด้วยกันด้วยความที่รักกันเนี่ยมันก็หูยังไงก็ทนกันได้ได้หมดสมมุติว่าคู่ของเราเนี่ยนอกใจที่รักกันเนี่ยแต่งงานโอ้ยสังเกตไหมงานแต่งงานไปอ่ะหูเจอกันเนี่ยขาดไม่ได้ฉันรู้แล้วว่าชีวิตขาดคนนี้ไม่ได้ก็เลยแต่งงานผ่านไป2ปีเกลียดไม่อยากจะเจอหน้าอีกต่อไป จิตมันดวงเดียวกันหรือเปล่าตอนรักกันเนี่ยโอ้โหแจกน้ำตาลเป็นของชำร่วยคนละกิโลเงี้ยเคยเห็นไหมมีนะแจกน้ำตาลของชำร่วยคนละกิโลเลยนะผูกโบน้ำตาลมันหวานมากคือต้องแบ่งปันทีนี้ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นพอคู่นอกใจอันนี้เป็นเรื่องของเขาแหละนอกใจถามเราเนี่ยแหละวิวัฒนามันไม่ดูคนอื่นมันดูเราเนี่ยแหละคู่เรานอกใจเสียใจไหมเสียใจนะหรือใครดีใจโอ้ยไปสักทีนึงรออยู่ว่าจะมีใครเป็นเหยื่อคนต่อไปเราจะได้ปลอดภัยสักทีเลยมีไหมไม่มียังไงยังไงไอ้ความเป็นตัวตนน่ะมันมีหน้ามีตาน่ะถึงความรักมันจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่คนอื่นเอาไปมันก็บางทีเอาคืนนะบางทีไม่ได้รักหรอกแต่พอคนอื่นจะเอาไปผู้รู้สึกโดนหักหน้าพูดเหมือนคนมีคู่แล้วเลยทีนี้พอคู่เราเนี่ยไปมีคนอื่นละสมมติไปมีคนอื่นแล้วนะอยู่ไปสักพักนึงกลับมาหาเราใหม่กลับมาหาเราเธอฉันรู้แล้วล่ะว่าคนนั้นน่ะไม่ดีสู้เธอไม่ได้เอ๊ะถูกใจดำใครมากหรือเปล่าเนี่ยดีสู้เธอไม่ได้ฉันที่ขอกลับมาอยู่กับเธอนะเอาไหมใหญ่ไม่เลยไม่ฉันขอกลับมาอยู่กับเธอนะทีนี้สมมติว่าเราเป็นคนดีไงเราเป็นคนที่แม่พระให้อภัยนี่เราให้อภัยนะเป็นคนดีนะคิดตามนะคะถามว่าเราจะรักคู่ของเราคนเนี้ยเท่ากับวันแรกที่แต่งงานเนี่ยสามารถทำได้ไหมยายตอบแบบไวมากเลยไม่คนอื่นนะคะได้ไหมโหภูมิใจตัวเองมากเลยขนาดไปหาคนอื่นแล้วยังกลับมาหาเรารักมากกว่าเดิมดูดิแต่ละคนนั่งใส่หัวผมไม่ชอบมันอีกแล้วยายบอกเขาไม่ชอบมันอีกเอ๊ะเหมือนมีแผลด้วยยายสะกิดแผลอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่ามีไหมที่คนจะคิดได้ว่าโอ้โหเขาอุตส่าห์กลับมาหาเราแสดงว่าขาดเราไม่ได้อย่างเงี้ยคุณตุ๊กตาเป็นไปได้ไหมคิดแบบเนี้ยคิดได้ไหมสรุปเลยแล้วทุกคนคิดไม่ได้ทุกคนคิดว่ารักเท่าเดิมไม่ได้ทีนี้กลับมาที่ขันห้าของเราที่เราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยแยกเลยใช่ไหมยายไม่กลับเลยใช่ไหมแค่คิดยังไม่อยากจะร่วมทางเลยใช่ไหมทีนี้กลับมาที่ขันห้าของเราที่เราปฏิบัติเนี่ยดูพองดูยุบเนี่ยเราเห็นรูปของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยยายสมัยก่อนเกิดมาใหม่ๆตัวเท่านี้ไหมตัวเล็กกว่านี้ตอนนี้ก็เล็กแต่ตัวเล็กกว่านี้อีกแล้วมันโตขึ้นตอนไหนรู้ไหมแล้วตอนที่มันแก่ตอนไหนรู้ไหมรู้ตัวทีคือ89ใช่ไหมไม่รู้เลยอ่ะแม่บ้าน3เดือนเฮ้ยนาง
อย่าเบรกกันอย่าเบรกกันเดี๋ยวหนูไปต่อไม่ได้อ๋อนับวนสองรอบทีนี้เนี่ยลูกของเราเนี่ยถามว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลลูกก่อนเลยมีใครตื่นขึ้นมายังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันบ้างไหมปรากฏว่ามีแต่ไม่ยอมบอกตื่นขึ้นมาไม่ล้างหน้าเลยค่ะเดินจงกรมมีไหมไม่มีตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่จะลืมไม่ได้เลยเนี่ยพ่อกับแม่สอนเราไว้ล้างหน้าแปรงฟันดูแลตัวเองให้ดูดีเราก็พยายามดูให้มันดีตลอดนะมันก็ยังแก่ไปเรื่อยข้างหน้านะไม่ถอยนะดูมันดีตลอดทีนี้ไอ้ตอนที่มันเป็นเด็กขึ้นมาเป็นสาวเนี่ยมันก็ดีนะล้อมอะไรโตทันทีไม่โตทันทีแต่พอเป็นสาวปุ๊บเนี่ยชักเริ่มไม่อยากไปข้างหน้าต่อกลัวแก่ใช่ไหมห้ามได้ไหมเราบอกเอ้ยมันอยู่แค่นี้แหละฉันกำลังโอเคตอนอายุ25นะกำลังโอเคสุดละฉันขออยู่แค่นี้มันก็ไม่อยู่มันก็ไปข้างหน้าเรื่อยเริ่มละไอ้สิ่งที่เรารักเนี่ยมันเริ่มที่จะเสื่อมความทุกข์มันเริ่มจะเกิดละมันไม่สามารถที่จะทนอยู่สภาพเดิมได้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอนนี้เริ่มเป็นทุกข์กับสังขารเลี้ยงเป็นยังไงเป็นไอ้ที่เราไปหาหมอกันเนี่ยเราอยากจะกลับให้มันเป็นกลับมาเป็นเหมือนเดิมยังพยายามดูแลมันบางคนแค่สังขารอย่างเดียวมันก็ยังไหวก็ยังไม่เครียดไม่ทุกข์แต่บางคนเนี่ยดูแลที่เราพูดกันเมื่อเช้าเรื่องของฉันทะนะความพอใจนะพอเราเจ็บป่วยเนี่ยเรารักร่างกายเราใช่ไหมคะหมอบอกต้องผ่าตัดกลัวนะแต่อยากรอดอ่ะอยากหายอ่ะอยากให้สังขารมาดีแล้วก็ยอมผ่าเอาส่วนรวมยายไม่ชีถ้าบอกไม่ชีเป็นมะเร็งอ่ะให้ผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดตายอ่ะผ่าไหมตายกูตายเดี๋ยวนี้มีแต่คนสู้ตายนั้นค่ะก็มีแบบคือมันทุกคนรักชีวิตน่ะบางคนรักชีวิตเพราะกลัวเจ็บอย่างเงี้ยไม่ผ่าเพราะไม่เอาเดี๋ยวเจ็บไม่อยากเจ็บมันมีหลายคนแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันมีความรักตัวเองซ่อนอยู่รักตัวเองซ่อนอยู่ทั้งนั้นเลยแต่รักแบบไหนเราเลือกแบบไหนนี่คือทางเลือกของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกแก่ปุ๊บเราก็ทนความแก่ตัวเองไม่ได้ดูกระจกแล้วปวดใจจริงๆแล้วเนี่ยพอคนเนี่ยหนุ่มสาวๆเนี่ยหน้าตาเนี่ยมันจะเหมือนที่คนหนึ่งหน้าตาดีคนหนึ่งหน้าตาไม่ดีนะมันจะเห็นชัดมากเลยแต่พออายุเข้า50เนี่ยเริ่มความสวยเสมอกันหมดแล้วไม่มีใครเหนือใครละพอๆกันหมดละจะเป็นอย่างนั้นแต่พอเราเริ่มรู้สึกว่าเราไปเสมออะคนที่เคยเหนือกว่าเนี่ยมันจะไม่ยอมเสมอละโดยธรรมชาติของกิเลสอะมันก็จะพยายามที่จะเอาตัวเองขึ้นมาทั้งที่เรากลัวการผ่าตัดมากเลยแต่พอบอกผ่าตัดแล้วมันจะสวยขึ้นเราก็ยอมผ่านะทั้งที่ผ่าตัดอย่างอื่นเนี่ยไม่เอาเลยไม่อยากผ่าแต่พอบอกผ่าตัดศัลยกรรมปุ๊บเนี่ยยอมเข็มลงเยอะกว่าเดิมด้วยนะเข็มเนี่ยผ่าตัดธรรมดาเนี่ยใช้เย็บไม่ขี่เข็มเองนะแต่ผ่าตัดศัลยกรรมเนี่ยเย็บเยอะมากเลยนะเพื่อที่ให้มันไม่มีรอยแต่ก็ยอมเรายอมเพราะเรารักรูปไงทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยรูปเนี่ยมันมีลักษณะของมันที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในอนักขัตถนสูตรคือมันไม่เที่ยงนี่คือความจริงของเขาแล้วมันก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ได้ไหมยายทนได้ไหมสภาพเดิมอ่ะไม่ได้ถึงเราจะฝืนมันยังไงมันก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คุณสมบัติสองอย่างเนี้ยไม่เที่ยงกับทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะรวมกันนะพุทธเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าอนัตตารูปเนี่ยเป็นอนัตตาความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนเราอย่างเงี้ยทั้งก้อน
มันเป็นการประกอบขึ้นของธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลมเขาเรียกว่ามหาภูตรูปคือธาตุหลักแล้วก็มีธาตุอาศัยชื่อภาษาไทยอ่ะแปลเป็นภาษาไทยว่าธาตุอาศัยหรือรูปอาศัยแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีถ้าเกิดพูดที่นักอภิธรรมเข้ามาฟังเนี่ยก็คืออุปทายรูปคือรูปอาศัย4บวกกับ24เป็น28เขาเรียกรูป28จำให้ได้นะยายเดี๋ยวคราวหน้าถามจำไม่ได้หรอกหรือปั๊บโหลดเลยเหรอลูก28มันบ่เจียงเนี่ยมันมี28ไงอย่างเช่นรูปเนี่ยเอาเฉพาะตาประสาทตาเนี่ยทำงานตาเนี่ยมันมีประสาทรูปจักขุประสาทโสตประสาทชิวหากายะประสาทมันมีเส้นประสาทอยู่ตอนที่เรากำหนดอยู่เนี่ยเห็นหนอยินหนอลดหนอเห็นไหมคะพอเห็นหนอเราเห็นหนอปุ๊บอย่างอื่นเราก็ไม่รับแล้วแต่พออย่างอื่นเกิดขึ้นมาเราก็รับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเองเนี่ยที่เป็นรูปอาศัยเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่ามันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเห็นแล้วเราไม่อยากให้มันหายนะมันเป็นไปได้ไหมทีนี้พอมันเป็นไปไม่ได้เราอยากให้มันอยู่เช่นเราดูทีวีอย่างเงี้ยสมัยก่อนดูหนังดูทีวีเนี่ยมันจะมีหนังละครให้เราดูที่ไม่มีตัวนี้เราดู YouTube ดูอะไรกันแล้วเด็กรุ่นใหม่ฟังธรรมะเนี่ยอนาคตต้องปรับปรุงตัวเองแล้วเนี่ยต้องเอาตัวอย่างของยุคนี้มาพูดแต่นี่ยุคนี้ยุคเดียวกันพูดได้เราดูทีวีเนี่ยชั่วโมงนึงมันจะมีโฆษณา2ครั้งมั่ง3ครั้งมั่ง4ครั้งมั่งพอเราดูจบไปตอนนึงปุ๊บโฆษณาขึ้นมาเนี่ยเราอยากที่จะให้มันอยู่กับเราอะรูปอะเป็นยังไงมั่งอารมณ์โอ้โหเกียรติโฆษณานะโฆษณาเขาอุตส่าห์สนับสนุนรายการให้เราดูทีวีรายการนั้นแล้วดันเกียรติสปอนเซอร์เราเกียรติคนสนับสนุนนะทั้งที่เราดูหนังนี้ได้เพราะเขาอะเขาสนับสนุนให้เกิดเขาเอาหนังมาให้เราดูอะสปอนเซอร์เขาก็บอกอยู่แล้วนะเนี่ยคือรูปอันนี้แค่รูปแบบหยาบๆไปนะแบบไม่ต้องเกี่ยวอะไรเลยไม่ต้องเกี่ยวกับร่างกายเราเกี่ยวกับรูปหยาบๆที่เราไปกระทบเขาเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ทีนี้โดยความไม่เที่ยงมันเป็นธรรมชาติของเขาแต่นิสัยของเราเนี่ยแหละจะให้มันอยู่ไอ้ความอยากให้มันอยู่เนี่ยแหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์ถามว่าทีวีเนี่ยมันโฆษณาเนี่ยมันทำให้เราเจ็บปวดตรงไหนเจ็บปวดตรงที่ใจของเราเนี่ยไปผูกไปยึดนี่แหละที่พระเจ้าตรัสเรียกสิ่งนี้ว่าอุปทานในขันตัวเนี้ยคือในส่วนของอาจจะเป็นอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับหนังหรืออาจจะเป็นรูปที่เราเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์รู้ตัวไหมว่าเจ้าของเป็นทุกข์อ่ะไม่รู้บอกเรื่องปกติคนเกิดมาก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้าคนไม่ได้ศึกษาธรรมะจะไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้เรียกว่าทุกข์แล้วบอกปกติคนเกิดมาก็ต้องเป็นทุกข์มันทุกคนน่ะน่าตากับทุกข์คือกันใช่ไหมทีนี้เนี่ยต่อไปนะคะต่อไปพูดถึงเรื่องของรูปไปละเวทนาเองเนี่ยใจของเราเนี่ยมันมีสุขมันมีทุกข์มันมีเฉยๆแล้วก็มันก็มีทางใจสุขทุกข์เฉยๆกับทางกายเฉยๆเนี่ยมีแต่ทางใจทางกายไม่มีร่างกายมันรับรู้อารมณ์ไม่ได้ถามว่าถ้าเราเกิดความสุขขึ้นมาแล้วเราอยากให้ความสุขอยู่กับเรานานๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราทุกข์เพราะอะไรอย่าใช้มันอยู่กับเรานานๆโดยธรรมชาติของความเป็นเวทนาเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามันก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ
ิ่งใดก็แล้วแต่ที่มีคุณสมบัติไม่เที่ยงคุณสมบัติทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ไอ้ที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี้ยไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกทำให้เราเป็นทุกข์นะเราต่างหากที่จะบังคับบัญชาสิ่งที่มันไม่เที่ยงถูกต้องไหมเราพยายามที่จะบังคับบัญชาสิ่งที่มันไม่เที่ยงอ่ะให้มันเที่ยงอ่ะโอ้สั่งมันเนาะมันไม่ยอมอยู่เลยเนาะสั่งไม่ให้มันเหี่ยวมันก็เหี่ยวอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อวานสามเดือนกันยังวนกับไม่จบต่อเดี๋ยวไม่จบยังไงเนี่ยขันห้าเนี่ยทีนี้สัญญาอย่างเช่นยายลองมองเสาเนี่ยทุกคนเลยมองเสาตัวเนี้ยหันนิดนึงมองเสาหันมองหน้าจารย์ธรรมวลีเสายังอยู่ไหมอยู่ไหนอะอยู่ไหนนี่คือสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าตามันเห็นก็เรียกว่าสัญญาที่เกิดขึ้นทางตาคือรูปหูก็คือเสียงสัญญากลิ่นนี้กลิ่นนั้นไม่เหมือนกันมันจำได้ว่าไม่เหมือนกันแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยตาเนี่ยพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยสัญญาทางตาคือต้นเสาเนี่ยเกิดแล้วถ้าพอหันมาเจออาจารย์ธรรมวลีไอ้สัญญาที่เกิดขึ้นทางตาที่เป็นเสาดับไปแล้วสัญญาใหม่เกิดขึ้นมาจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเห็นหน้าอาจารย์ธรรมวลีแทนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่เราเองเนี่ยก็จะพยายามที่จะจำจดจำบังคับมันไม่ได้เป็นร้อยดวงมีดวงเดียวแต่มันเกิดดับตลอดสืบต่อกันใช่มันมีดวงเดียวเท่านั้นแต่มันเกิดดับตลอดเวลาไอ้ที่มันเป็นร้อยดวงที่ในอภิธรรมเขาเรียนกันน่ะมันคือลักษณะของจิตดวงเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติได้เป็นถึง121ดวงมันเป็นได้หมดเลยแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั่นคือคุณสมบัติของเขาไม่ใช่ว่าเขามีทั้งหมด100ดวงดวงเดียวแล้วก็มีสิ่งที่มาปรุงแต่งที่เรียกว่าเจตสิกเนี่ยนะทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนเช่นเรามีกิเลสพฤติกรรมเราก็ออกมาลักษณะของคนเห็นแก่ตัวมีกิเลสขี้อิจฉาแต่ถ้าเรามีจิตเมตตาพฤติกรรมของเราก็จะออกมาเป็นลักษณะของคนเมตตามันขึ้นอยู่กับจิตของเรามีอะไรอยู่นะคะทีนี้สังขารก็เหมือนกันสังขารเนี่ยที่เราคุยกันว่าสิ่งที่ปรุงแต่งจิตของเราเนี่ยมันมีทั้งสัญญาที่เป็นสังขารซ้อนอยู่จำกิเลสอ่ะเช่นเราเห็นหน้าใครปุ๊บเราเคยเกลียดใช่ไหมคะไอตัวความจำเกลียดนั้นก็ขึ้นมาด้วยเราก็จะเกลียดใหม่อีกแต่ถ้าเรามีสติเราเห็นหน้าใครปุ๊บเราเคยเกลียดแต่เรารู้แล้วว่าเรามีปัญญาแล้วอ่ะว่าความเกลียดมันเป็นสิ่งไม่ดีอันเนี้ยเป็นสติในระดับของทิฏฐุชุกรรมเป็นการระลึกถึงความดีว่าการที่เราเป็นคนไม่ดีเป็นคนเกลียดคนอื่นเป็นคนโกรธคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บพอสติของเราเนี่ยกำหนดเห็นความเกลียดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันนี้เป็นวิปัสสนาละจากที่มันเป็นสติระลึกถึงในอดีตความจำเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนพุทธเจ้ามันกลับกลายเป็นสติที่รู้ในปัจจุบันแทนกลายเป็นปัญญาสังขารตัวใหม่ก็เกิดขึ้นมาเป็นตัวปัญญาที่ปรุงแต่งจิตก็เป็นจิตที่มีปัญญาทีนี้จิตที่มีปัญญาของแต่ละคนเนี่ยมันจึงเป็นคุณสมบัติของคนที่ไม่เท่ากันที่มันกำลังชี้วัดถึงความเสมอกันของศรัทธาจาคะศีลต่างๆมันไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของขันธ์5นี่แหละไม่เหมือนกันนะคะสุดท้ายวิญญาณคือตัวรู้ถ้าไม่มีวิญญาณเนี่ยเราจะรับรู้ไม่ได้เลยว่านี่คือโกรธนี่คือหลงนี่คือรักเราจะไม่รู้เลยว่านี่คือชอบนี่คือชัง
เราจะไม่รู้เลยว่านี่คืออะไรสีอะไรแสงอะไรเพราะว่ามันมีตัววิญญาณนี่แหละไอ้ตัววิญญาณทำให้มันรู้นี่คือกระบวนการทำงานของเขาทีนี้ถามว่าอาจารย์เล่ามาตั้งนานเหมือนเอาสองเรื่องมาปนกันเลยเมื่อกี้เพิ่งถามเรื่องคู่อยู่ดีๆมาเรื่องขันห้าได้ยังไงใช่ไหมยายงงไหมไม่งงเหรอพองไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ในอนัตตลักษณสูตรเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยก็ตัดถามปัจจวัคคีย์ทั้ง5ถามปัจจวัคคีย์ทั้ง5เรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละที่เรากำลังศึกษากันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนในยุคนั้นเนี่ยเขาก็รู้จักขันธ์5เหมือนกันแต่ความเข้าใจในขันธ์5ว่าเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่มีเข้าใจว่าขันธ์5เนี่ยพอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดไปเป็นพรหมเป็นพราหมณ์อย่างนี้แต่พุทธเจ้าของเราเนี่ยมาเขาเรียกมาปฏิวัติใหม่มาเกิดกระบวนการความรู้ใหม่ว่าไอ้เจ้าขันธ์5เนี่ยที่ทุกคนเชื่อกันเนี่ยว่ามันจะต้องเกิดเป็นพรหมเนี่ยมันไปได้ไกลกว่านั้นมันไม่ต้องปรุงแต่งมันไม่มีกิเลสเลยด้วยซ้ำมันถึงจะมีความสุขความสุขในระดับของการปรุงแต่งจิตด้วยอำนาจของฌานเนี่ยมันยังทุกข์ได้มันยังต้องเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์นรกได้อีกแต่ความถูกอีกระดับนึงเนี่ยที่ไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่งเลยเนี่ยมันมีจริงในสมัยนั้นสมัยพุทธกาลมีพุทธเจ้าก็จึงเอาอันเนี้ยมาถามปัจจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งไม่ยากเพราะว่าปัจจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันแล้วในขณะที่ฟังอนัตตลักษณสูตรนะคะอนัตตลักษณสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนความบังคับบัญชาไม่ได้ของขันห้านี่แหละพุทธเจ้าก็ถามปัจจวัคคีย์ทั้ง5ว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัจจวัคคีย์ทั้ง5ก็ตอบได้ด้วยความที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นพระโสดาบันแล้วนะก็ตอบว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงเจ้าค่ะเราก็ทราบดีไม่เที่ยงใช่ไหมรูปเนี่ยรูปเนี่ยเป็นรูปเนี่ยทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ตอบว่าทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้พระเจ้าก็ตรัสว่าสิ่งนี้แหละคือความเป็นอนัตตาเพราะมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ตรัสถามว่าควรหรือไม่ควรที่เราจะยึดมั่นถือมั่นควรไหมไม่ควรไม่ควรไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ว่าไม่ควรมีนะมันมีแต่มันไม่ยึดคนละอันนะคะบางคนเข้าใจผิดนะไปเกลียดรูปตัวเองเลยเกลียดสังขารเกลียดอะไรไปปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นปฏิกูลเป็นอะไรไปนู่นไม่ใช่มันจะต้องดูแลดีด้วยซ้ำเพราะว่ามันเอาไปสร้างบารมีรูปเนี่ยนะคะรูปเนี่ยมันเป็นอนัตตาในเมื่อเรารู้ว่าของที่มีค่าบางอย่างของเราเนี่ยอย่างความเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของบุญเนี่ยมันมีค่าแล้วมันก็มีเวลาจำกัดเพราะมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เราควรจะอยู่กับของที่มีค่าและมีเวลาจำกัดอย่างไรที่เราคุยกันไปเมื่อตอนต้นรายการจะอยู่กับมันยังไงหรือเมื่อเวลามันจะหมดแล้วอ่ะเราจะใช้มันยังไงให้มันมีค่ามากที่สุดหรือจะปล่อยให้มันแบบแก่ตายไปไม่ปล่อย มันที่ต้องใช้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมถูกต้องไหมก็ต้องกินอาหารเลี้ยงมันไว้เลี้ยงมันยังพึ่งเขาอยู่อ่ะไม่เป็นไรยายเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวเวลาหมดนะคะทีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปถึงเรื่องของเวทนาก็ถามเหมือนกันเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ที่เราเติบโตขึ้นมาเนี่ยถามว่าความทุกข์ที่เรามีอยู่เนี่ยเราบังคับให้มันหายได้ไหมความสุขที่มันมีอยู่เนี่ยเราบังคับให้มันอยู่ได้ไหมแต่สังเกตไหมเราทุกข์ทั้งถ้ามันอยู่ทั้งมันไปเลยนะพอมันอยู่ปุ๊บเราก็อยากให้มันอยู่เรานานๆมันก็ทุกข์อีกพอมันทุกข์เราอยากให้มันไปมันไม่ไปเราก็ทุกข์อีกสุดท้ายแล้วมนุษย์เป็นทุกข์ ใช่ไหมคือมีความสุขก็ดันมีความทุกข์อย่างคนรวยอ่ะคนรวยมีความทุกข์
พวกกลัวสมบัติมันจะอยู่ไม่ได้กลัวลูกหลานจะแบ่งกันไม่ได้กลัวจะทะเลาะกันแทนที่มีความสุขกับความรวยดันทุกข์อีกพอไม่มีเงินหายก็ทุกข์อีกนั่นแหละก็คือมันวางใจไม่เข้าใจไงอันเนี้ยนี่คือเวทนาส่วนสังขารเนี่ยก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเรากำหนดคิดหนอเห็นหนอเนี่ยคิดหนอเนี่ยมันจะมีทั้งสังขารมีทั้งสัญญาเกิดขึ้นมาพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเป็นยังไงเกิดมาปุ๊บไม่อยากให้มันอยู่อยากให้มันไปจะไปจัดการกับมันอะเป็นไม่ได้ไหมอ่ะคือเขาเกิดเขาก็เกิดของเขาเขาดับเขาก็ดับของเขามันมีเหตุปัจจัยแต่ปรากฏว่าพุทธเจ้าก็ถามมาจากวัคคีทั้ง5เหมือนกันว่าสังขารเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มีความรักอยู่จะรักษาความรักให้มันคงซะหน่อยมันหายไปเอง อุตส่าห์เราเองจะประคองมันยังไม่อยู่เลยจะว่าแต่คนอื่นเลย เขาบอกว่าเราเนี่ยสมมติว่าเรามีคู่อยู่เนี่ยเราอยากให้คู่เราเนี่ยรักเรานานๆถามตัวเราเองหรือยังว่าเรารักใครนานๆได้หรือเปล่าเรายังรักไม่ได้เลย ใช่ไหมเรายังรักเขานานๆเหมือนตอนที่เรารักใหม่ๆไม่ได้เลยเราจะให้เขารักเรานานๆเป็นไปได้ยังไงแต่ถ้าเกิดมันเป็นคุณสมบัติอื่นเปลี่ยนแปลงกันในการอยู่คู่กันก็อีกเรื่องนึงอย่างนั้นมันมีอย่างอื่นเข้ามาแทนกันได้นะคะสัญญาที่วิญญาณเมื่อตามันเห็นรูปเมื่อหูมันได้ยินเสียงเมื่อจมูกมันได้กินเนี่ยวิญญาณมันเกิดดับตลอดไอ้ตัวรู้อะที่เรากำหนดอยู่อะเห็นไหมคะซ้ายย่างหนอรู้ขวาย่างหนอรู้เห็นหนอได้ยินหนอไอ้ตัววิญญาณมันไปรู้เปลี่ยนตลอดเวลาเลยถามว่าไอ้ตัววิญญาณที่มันได้ยินหนอเนี่ยมันค้างอยู่ได้ไหมมันไม่ค้างมันดับทีนี้กลับมาเรื่องคู่ที่เราถามกันเอาไว้คู่เนี่ยเรารู้ว่าคู่ของเราเนี่ยเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเราไม่สามารถที่จะรักเขาได้อีกต่อไปเหมือนเดิมแต่เราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้ถ้าเราเห็นว่าเออเขายังดูแลเราได้สมมติว่าเขาบอกฉันผิดไปแล้วฉันขอดูแลเธอตลอดชีวิตอย่างดีชดเชยเอาไหมยายเอาพออยู่แล้วไม่สนิทใช่ไหมอ่ะอันนี้แหละที่เราจะพูดว่าเราก็เออให้ลูกเรามันมีพ่ออ่ะบางคนให้เหตุผลนั้นให้ลูกเรามีพ่อเราก็เออดีไม่ต้องทำงานก็ดีเหมือนกันว่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าอยู่ได้แล้วทีนี้เนี่ยคู่ของเราเนี่ยเจ้าชู้อีกไม่มีคนอื่นอีกคราวนี้เราจะทุกข์ไหมเอาทุกข์เหรออ้าวยายเหรอถ้าเกิดคู่เราไปมีคนอื่นอีกเราไม่ได้รักแล้วอ่ะเราก็จะไม่ทุกข์นะอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้รักขนาดเท่าเดิมแล้วเราจะไม่ทุกข์ขันห้าก็เหมือนกันวันหนึ่งเนี่ยขันห้าเนี่ยท่านบอกว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนคู่กับเราเนี่ยแหละเรารักเขามากเลยนะเรารักขันห้าของเราทั้งกายและใจร่างกายของเราเนี่ยเราก็ดูแลร่างกายเราเป็นอย่างดีถูกไหมคะส่วนจิตใจของเราเนี่ยเราพยายามที่มันระลึกสิ่งที่ดีๆเราจะได้มีความสุขเราจะได้เห็นดีๆพาตาเราไปดูต่างประเทศพาตาขึ้นเครื่องบินไหม พาตาขึ้นเครื่องบินไปดูของต่างประเทศอ่ะใช่ไหมพาหูไปฟังเสียงพาจมูกไปดมกลิ่นเราอ่ะรักตัวเราเราก็พาร่างกายของเราให้ดูดีพาไปหาหมอพาไปดูแลสุขภาพสารพัดเลยที่จะให้ไอ้ลูกของเราเนี่ยมันอยู่ดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนคู่ทรยศดูแลมันยังไงสุดท้ายมันก็ตายมันไม่อยู่ให้เราอะอย่าว่าแต่ตายเลยมันไม่ยอมอยู่เป็นสาวให้เรานะ มันไม่ยอมอยู่แข็งแรงให้เราเนี่ยถามว่าถ้าเรารู้ความจริงว่ารูปเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราจะยึดกับมันเอาไว้ตลอดไปไหมหลายคนที่เป็นภาริยะบุคคลเนี่ยท่านรู้ว่ารูปเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยท่านจึงอยู่กับรูปอย่างไม่ประมาทท่านใช้รูปเนี้ยเป็นไม่ได้รักมันจนงมงายจนตัวเองเป็นทุกข์
แต่สามารถใช้คุณสมบัติของรูปเนี่ยทำประโยชน์จนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตได้นี่แหละที่เราเปรียบเทียบกันระหว่างชีวิตเราครอบครัวเรากับเรื่องรูปกับนามเหมือนกันนามก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นกับเราสังขารที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เมื่อก่อนเนี่ยเราพยายามบังคับมันเกิดขึ้นมาเนี่ยสุขก็พยายามบังคับให้ความสุขมันอยู่จิตใจความรักเราก็จะพยายามบังคับให้ความรักมันอยู่ความเกลียดเราพยายามจะไล่ความเกลียดออกไปแต่สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรบังคับบัญชาได้วันหนึ่งที่เรารู้ความจริงอันนี้แล้วเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันธ์ห้าหรือเรียกว่ารูปกับนามเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันจริงๆเนี่ยเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันอีกต่อไปเนี่ยเราจะเป็นทุกข์เพราะมันอีกต่อไปไหมไม่ทุกข์ก็รู้แล้วว่าใจเนี่ยพอเนี่ยที่นั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเกิดความสุขแล้วเราอยากจะได้ความสุขกลับมาแล้วเราเป็นทุกข์เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเออใจเราไปยึดสิ่งนี้แหละที่จบเมื่อวานตรงนี้อันเดียวกันคือพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นะคะอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยคือความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นมันจะเกิดขึ้นได้จากความอยากความอยากเกิดขึ้นได้ที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัณหาตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้งความสุขความทุกข์มีทั้งความรักความโกรธความเกลียดความชังมีทุกอย่างเกิดขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีสติเข้าไประลึกรู้อยู่ที่ขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยไอ้ตัวขันธ์5ของเราเนี่ยก็มีสติพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยกิเลสมันเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยตัณหามันก็ไม่เกิดอุปทานก็ไม่เกิดเราจึงไม่ทุกข์มันต้องมีทฤษฎีเข้าใจอ่ะมันจะปฏิบัติได้ถูกทางเราจะไม่ทุกข์ถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์แต่ถ้าเรามีสติอยู่ในขณะไหนขณะนั้นเราจะไม่ทุกข์รักตัวเองไหมคะถ้าเรารู้ว่าสติมันทำให้เราไม่ทุกข์เนี่ยเราจะมีไหมแล้วทุกวันเนี้ยเรายอมที่จะมีสติหรือยอมที่จะไม่มีสติมากกว่ากันใช่ไหมคะนี่แหละที่เปรียบเทียบกันนะว่าคู่ของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับขันห้านี่แหละวันหนึ่งถ้าเรารู้ว่าคู่ของเราคือขันห้าเนี่ยทั้งกายและใจที่เรารักมันเนี่ยมันไม่ได้มีความจริงใจกับเราจริงๆคู่ของเราเนี่ยที่เรารักเข้ามาตลอดว่าเป็นเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราอะเราดูแลเขาเรารักเขาเราเทิดทูนเราทุกอย่างให้กับรูปของเราทั้งหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับคนนอกใจคนหนึ่งที่เราพยายามเอาใจอยู่ฝ่ายเดียวนะแต่เขาก็ไม่ได้รักเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะอยู่กับรูปเรายังไงแต่ในเวลาเดียวกันรูปเราก็มีประโยชน์เราจะอยู่ยังไงกับรูปเนี้ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่ารูปเนี้ยมันไม่ได้อยู่แค่นี้เมื่อรูปนี้ดับไปแล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยที่มันเป็นจิตเนี่ยมันจะเก็บสะสมบุญบาปเนี่ยข้ามภพข้ามชาติไปเกิดต่ออีกเราต้องเอารูปนี้เนี่ยแหละไปสร้างกุศลต่างๆให้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์ที่เป็นคุณสมบัติมนุษย์เท่านั้นน่ะที่จะสามารถสร้างบุญได้เยอะมนุษย์เป็นกายหยาบสามารถที่จะสร้างบุญได้มากแล้วก็ได้สร้างบุญให้มีกำลังเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยมาตรัสรู้เนี่ยเป็นมนุษย์พอเป็นเทวดาปุ๊บก็สร้างยากนะเทวดาจะใส่บาตรทีทำไงคะพระท่านไม่ได้ฉันของทิพย์นะคะท่านต้องฉันของที่เป็นอาหารกับวลิงกลาหารเนี่ยเพราะฉะนั้นเทวดาก็ต้องไปช่วยดลใจช่วยเปิดทางช่วยอะไรต่ออะไรให้บุญทำสะดวกขึ้นจะได้บุญอนุโมทนาบุญกับคนใส่บาตรอย่างเงี้ยเป็นเทวดาปุ๊บทำบุญยากเหมือนกันแต่ว่าใช้บุญได้เอาบุญของเทวดาเนี่ยมาช่วยมนุษย์เพราะฉะนั้นเห็นว่าเทวดากับมนุษย์จะเกื้อกูลกันเป็นแบบนี้นะคะทราบพี่ยังยายที่เกิดแก่แม่อยู่เรื่องแฟนเนี่ยนะแฟนก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับขันห้าลีเราก็เมื่อเรารู้แล้วว่าขันห้าเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยก็จะมองขันห้าเป็นแบบนี้นี่คือตัวสัมมาทิฏฐิพระโสดาบันเนี่ย
เข้าใจว่าขันห้าเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขันห้าเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เป็นอนัตตาเมื่อจิตของพระโสดาบันเนี่ยหรือจิตของคนที่มีความเข้าใจธรรมะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นทิฏฐิต่างๆตัวที่เป็นศรัทธามันก็จะมีคุณภาพสูงความยึดมั่นถือมั่นมันก็น้อยเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นก็ทุกน้อยนอกจากตัวเองเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังมีความเมตตาเข้าใจคนที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นสูงๆอยู่โดยที่ไม่ต้องมานั่งมีเธอมีฉันมีเรามีเขาแต่มันเข้าใจว่าความเป็นเราเป็นเขาคือความทุกข์นั่นเองนะคะเวลาหมดค่ะเลยเยอะเหมือนกันนะคะก็บุญใดกุศลใด